ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ท่านที่นิยมชมชอบในเรื่องของบอนไซนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่านะครับว่ามาคุยกันเรื่องบอนไซนะครับบอนไซจริงๆแล้วนะครับมันก็คือการปลูกไม้นั่นแหละปลูกไม้ทั่วๆไปแต่เราย่อส่วนลงมาในกระถางก็เรียกว่าบอนไซนะครับที่ไปที่มาก็คงไม่ต้องพูดกันนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพูดคุยกัน2ประเด็นหลักครับประเด็นแรกก็คือสำหรับผู้ที่เล่นบอนไซนักเล่นบอนไซมืออาชีพนะครับที่ทำเป็นธุรกิจการค้าซื้อมาขายไปนะครับแบบนั้นเป็นลักษณะหนึ่งครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่1นะฮะซื้อมาขายไปทำเป็นธุรกิจก็ตามนะครับและส่วนที่2ครับในลักษณะที่2ก็คือในการที่เล่นเป็นงานดิเรกนะครับด้วยใจรักนะฮะด้วยชอบนะครับนะฮะในการรักต้นไม้นะครับแล้วก็มาเล่นนะครับทั้ง2ส่วนนะครับใน2ส่วนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเป็นในเชิงธุรกิจก็ตามหรือทำในส่วนของงานอดิเรกก็ตามนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องมีความชอบความรักนะฮะคือมีฉันทะนะความพอใจในการที่จะทำต้นไม้รักต้นไม้ปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับคงไม่แตกต่างกันนะฮะทั้งสองส่วนแม้กระทั่งในส่วนของงานอดิเรกนะครับพอเราทำไปแล้วนะฮะเมื่อมันมีมากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับคือซื้อมาขายไปนะฮะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นะครับผมจะมาพูดถึงในประเด็นที่2นะครับในส่วนของประเด็นแรกนั้นไม่ได้พูดถึงนะครับขอยกไว้นะฮะในส่วนประเด็นที่2นี้ในงานดิเรกเนี้ยสำคัญยิ่งนะครับการที่เราจะเล่นบอนไซนั้นนะฮะเนื่องจากมันเป็นของเหมือนของสะสมเหมือนพระเครื่องนะครับเหมือนสะสมเหรียญสะสมของที่ชอบนะครับพอเราชอบเราก็ซื้อมานะฮะแน่นอนเลยครับปฏิเสธไม่ได้เงินทุนเราจะจมอยู่ตรงนั้นนะครับบอนไซเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราชอบเราก็ไม่อยากขายเราก็อยากเก็บไว้มันเหมือนเป็นของสะสมไปในตัวนะครับทีนี้เงินทุนเราก็จะจมถ้าเราไม่ทำธุรกิจนะครับมันจะไม่เกิดการหมุนเวียนนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาขายไปนั่นแสดงว่าเราชอบในการทำธุรกิจแต่ถ้าทำเป็นงานอดิเรกแล้วสำคัญยิ่งนะครับจะต้องเน้นที่การประหยัดแสวงหาด้วยตัวเองวัตถุดิบในการสร้างบอนไซนะฮะของผมเองผมใช้วิธีการชำครับอันดับแรกเลยนะครับชำกิ่งนะครับไม้ที่เราสามารถชำกิ่งได้ก็ได้แก่ต้นโมกนะครับต้นโมกต้นมันเบอร์รี่นะครับลักษณะเปลือกแบบนี้ฮะเป็นไม้ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นบางชนิดเท่านั้นที่สามารถที่จะชำได้นะครับลักษณะที่2สะสมไม้วัตถุดิบก็คือตอนครับเราสามารถที่จะตอนกิ่งอันนี้ไม้ยืนต้นบางประเภทก็สามารถตอนได้นะครับยกเว้นมะขามนะมะขามนี่ตอนไม่ได้ต้องขุดนะหรือทาบกิ่งนะครับมะขามทาบกิ่งถ้าตอนนี้ออกรากยากมากเลยนะครับมันเป็นไม้มะม่วงนี่ก็ตอนยากครับต้องทาบกิ่งนะครับถ้าเราจะนำมาทำบอนไซเพราะนั้นการตอนก็จะจำกัดอยู่ในพืชบางชนิดเท่านั้นนะส่วนใหญ่ก็ตอนครับตอนดีกว่าชำตรงที่ระบบรากเขาจะแข็งแรงครับแต่ชำนั้นรากอาจจะออกน้อยนะฮะทั้งชำการตอนนะฮะจะให้เหมาะที่สุดคือหน้าฝนครับหน้าฝนจะดีนะครับ2ลักษณะแล้วนะครับการแสวงหาวัตถุดิบในการทำบอนไซแบบประหยัดนะครับลักษณะที่3นะครับที่เราจะต้องแสวงหาวัตถุดิบได้นะครับนั่นก็คือการที่เราการชำการตอนชำตอนขุดตอประการที่3นะครับในการที่จะแสวงหาวัตถุดิบในการทำบอนไซนั้นนะฮะก็คือการขุดตอเล็กตอใหญ่ขุดมันเลยเราไปดูลักษณะแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ไปขุดตอชาวบ้านนะครับต้องเป็นตอที่ไม่มีเจ้าของนะครับ
หรือจะไปขุดตอนะฮะอย่างเช่นตอที่ขึ้นเองอย่างเช่นโพที่ขึ้นตามสมทุนพุ่มไม้โพที่ขึ้นตามถนนหนทางที่เขาไม่หวงนะครับเราก็สามารถที่จะขุดตอมาได้นะครับอีกลักษณะที่หนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำกันมากก็คือตอไม้นั้นจะต้องเขาปลูกฮะปลูกชำกิ่งปลูกต้นไปนานๆแล้วก็ทดต่อเองอย่างนี้ก็มีครับอย่างหมู่ไม้ล้อมหมู่บ้านไม้ล้อมอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเขาก็ทำกันนะครับเป็นไม้ล้อมนะครับแต่เขาต้องปลูกกันแบบหลายไร่จริงๆในลักษณะนั้นเราไปซื้อต้นไม้มาแล้วทดต่อจะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะที่หนึ่งคือการชำการตอนนะฮะแล้วก็หายวิธีหนึ่งขุดต่อนะครับวิธีนี้ก็เป็นที่นิยมกันนะครับเพราะว่าเวลาเราทำบอนไซนั้นเราต้องการที่ตอใหญ่ๆนะครับต้นไม้ที่ตอใหญ่มีอายุนะครับแต่เรามาเลี้ยงทำเป็นบอนไซปลูกลงในกระถางมันจะทำให้สวยมากๆเลยนะครับด้วยอายุของตอไม้ต้นไม้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใน3ลักษณะนี้นะฮะถ้าเราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะครับมันจะเป็นการประหยัดมากนะครับต้นทุนในการผลิตเราจะลดลงเราก็จะไปซื้อเฉพาะวัสดุปลูกนะกระถางผมเองนะครับผมก็ทำในส่วนของชำนะครับชำจริงและอีกประการหนึ่งนะฮะที่สำคัญยิ่งคือลืมพูดไปคือการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดที่สำคัญเหมือนกันนะครับในส่วนของมะขามอย่างเงี้ยอย่างเช่นพืชมะขามเทศนะครับมะขามเนี่ยต้นเล็กนะฮะสามารถที่จะเพาะได้นะฮะเพาะแล้วต้นเล็กขึ้นมาเราสามารถที่จะบิดนะฮะลำต้นให้ไปมาทรงไหนก็ได้ครับมะขามเป็นพืชที่เหนียวมากทนต่อการบิดนะต่อการดัดต่อการแต่งมากๆเลยครับนะครับมะขามนี่ดีที่สุดแหละผมว่าเหนียวนะครับเพราะว่าเป็นไม้พื้นบ้านที่ไหนก็มีประหยัดสุดๆนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะเล่นไม้แบบเชิงตลาดอย่างเช่นเพมหน้านะครับลิ้นซานนะครับอย่างอื่นพวกนี้ต้องซื้อก็ให้ไปหาแหล่งที่ถูกๆนะครับแหล่งถูกก็มีอยู่นะครับรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมก็พยายามไปหาเหมือนกันว่าเราจะไปดูไม้ที่ทันสมัยสิอะไรที่เขาเล่นแบบตลาดนะเล่นเชิงตลาดต้องการอะไรเงี้ยผมก็ไปดูครับก็มีสนตกพวกสนนะฮะเทียนทะเลพวกเนี้ยนะฮะก็ไปดูแต่ราคาค่อนข้างแพงต้องยอมรับนะครับว่าบอนไซนั้นราคาแพงแน่นอนนะครับบอนไซถูกนี่หายากไม่มีนะฮะไม่มีนอกจากตอชำกิ่งชำเมล็ดนะฮะอย่างเงี้ยพอถูกอยู่ครับพอหาซื้อได้แต่ว่าถ้าจะทำเป็นบอนไซที่ไม้เริ่มต้นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็นี่เป็นทัศนคติหนึ่งนะครับเป็นแนวคิดหนึ่งในการที่สร้างบอนไซเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นะครับเยาวชนรุ่นใหม่เล่นบอนไซกันมากเลยครับเป็นที่น่ายินดีนะครับไม่ใช่บอนไซไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นเก่าแล้วครับเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับไปยุคเข้ามาแล้วถ้าสามารถพัฒนาไปในเชิงเป็นธุรกิจได้ก็สุดยอดเลยครับนะครับบอนไซของเราแทนที่จะอยู่ในวงแค่เป็นของสะสมอยู่ในแวดวงของคนที่มีเงินมีทองเยอะๆนะครับก็จะขยายตัวไปยังเยาวชนนะครับที่เล่นมาหลายคนนะครับที่เข้ามาเล่นบอนไซนะครับก็แสวงหาครับอายุยังน้อยอยู่นะฮะเราทำไม้เริ่มต้นของเราโดยการเพาะเมล็ดการชำการตอนนะฮะการขุดตอด้วยตัวของเราเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับทำไป5ปี10ปีรับรองมีแน่นอนไม้ที่สามารถที่ได้ฟอร์มสำเร็จนะฮะไม้จบแล้วอย่างเงี้ยนะฮะไว้เฉยชมแน่นอนนะครับต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่วันนี้สำหรับบอนไซเองนะฮะในการสร้างบอนไซนั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะสร้างด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับถ้าเราไปซื้อมาสำเร็จเลยนะฮะทุกคนซื้อมาสำเร็จแล้วเรามาเลี้ยงต่อไปดูแลเฉยมันก็จบฮะมันอิ่มอ่ะเหมือนไม้มันจบแล้วมันไม่มีสิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจที่จะให้เราก้าวเดินที่จะสร้างสรรค์นะครับมันเป็นครีเอทีฟครับเป็นงานสร้างสรรค์นะครับเหมือนพวกเราที่เป็นครีเอเตอร์นั่นแหละครับต้องสร้างสรรค์เรื่อยๆปรับปรุงไปนะครับงานบอนไซเหมือนกันอย่างที่ผมเลี้ยงนะครับบอนไซที่ผมเลี้ยงเนี่ยส่วนมากเลยนะครับจากไม้เริ่มต้นหมดเลยถ้าใครสนใจก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ
พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็ตั้งใจนะครับมีเป้าหมายว่าสัก 4-5 ปีนะครับเมื่อเกษียณแล้วเกษียณอายุราชการแล้วจะกลับไปอยู่นะครับในที่ต่างจังหวัดนะครับในสิ่งที่เราสามารถที่สร้างสรรค์ได้นะครับผมก็ปลูกป่าไว้นะครับปลูกป่าปลูกสวนปลูกผลไม้ไว้นะครับแล้วก็งานทำบอนไซปลูกต้นไม้เป็นงานที่เราชอบอยู่แล้วนะครับพอเราชอบเราก็ทำมันได้นะครับก็ฝากไว้นะครับเยาวชนที่คิดว่าอยากจะเริ่มต้นสร้างบอนไซนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ผมก็เริ่มต้นทำบอนไซจริงจังเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มเหมือนกันนะครับแต่ก่อนก็จะมีไว้นะฮะซื้อมาไว้ทิ้งไว้ก็ไม่เห็นที่จะทำไปก้าวไปข้างหน้าหรอกนะครับเพิ่งจะมาพอทำ YouTube นั้นนะฮะเรามารีวิวซินะครับเราก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้ได้รับทราบมันก็สนุกสนานนะครับถ้าเราทำคนเดียวมันไม่สนุกครับทุกงานนั่นแหละครับนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสร้างบอนไซต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแสวงหาความรู้นะครับเราก็ทำไปก่อนครับมันจะทรงเป็นยังไงเราทำมันจะผิดพลาดยังไงนะครับเราก็เริ่มใหม่นะครับไม้ที่ง่ายๆนะครับถ้าท่านต้องการไม้อีกแบบหนึ่งนะครับไปตามสถานศึกษานะครับไปตามโรงเรียนนะครับไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับเวลาหน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะครับเขาโละทีเขาจะเปลี่ยนไม้ใหม่เขาโละนะครับเขาขุดทิ้งเลยนะครับถ้าเรามีคนรู้จักนะครับตามหน่วยงานราชการเนี่ยให้บอกเลยว่าจะโละเมื่อไหร่เราจะเป็นคนไปเอามาจะไปโละไปขนไปทิ้งให้นะครับเราก็ขนมาแล้วมาทำบอนไซนะครับมาทดเง่าเลยครับไม้ต่างๆที่ปลูกในโรงเรียนหรือปลูกในสถานที่ราชการเนี่ยปลูกมาเป็นเวลา5ปี10ปีในเง่าใหญ่ครับแล้วเราค่อยมาขึ้นรูปเอานะครับอย่างนี้ฮะจะเป็นวิธีที่ประหยัดนะครับแล้วก็ได้ไม้ที่มีอายุนะครับบอนไซมันจึงจะสวยนะครับไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับผมแล้วผมคิดว่าไม้ชื่อว่าเหลืองปิริยาธรนะครับที่อยู่ตามกรมทางหลวงก็ปลูกนะครับตามทางด่วนระหว่างทางด่วนในกรุงเทพนะครับเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะครับทางมอเตอร์เวย์นะฮะมันเป็นไม้ที่เปลือกหนามากครับแกนกลางข้างในเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่เปลือกเขาหุ้มหนาพอเขาโดนทดเมื่อไหร่ก็จะเป็นตะปุ่มตะปำนะครับมันเป็นไม้แบบเหมือนกับจินตนิยายจินตนาการอะเป็นหนังแดคูล่าอะไรหนังผีอะไรประมาณเนี้ยครับผมไปดูแล้วโอ้โหสวยมากถ้าท่านใดนะฮะผ่านถนนมอเตอร์เวย์ทางด่วนทุกเส้นนะฮะรอบกทม.แล้วก็เขตปริมณฑลท่านลองสังเกตดูให้ดีเหลืองปิริยาธรนะครับที่ออกดอกสีเหลืองช่วงนี้ออกดอกมากนะครับเขาจะหงิกงอนะครับเป็นธรรมชาตินะที่เขาจัดแล้วลงตัวดีมากเลยนะครับไม่มีใครไปตัดไปทดเขาเลยเขาทดตัวของเขาเองนะครับตอนนี้ผมก็ชำไว้เยอะอยู่นะครับชำต้นแล้วก็เพาะเมล็ดเดี๋ยวจะรีวิวการเพาะเมล็ดแล้วก็การชำต้นเล็กนะครับที่อยู่ตามถนนมอเตอร์เวย์นะครับต้นเล็กเยอะแยะนะครับตามโคนต้นเราสามารถที่ไปงัดแงะมาได้นะครับแต่ระวังนะฮะโดนจับนะครับไปขุดถนนหลวงนะฮะอันนี้อันตรายนะโดนปรับเพราะทำบอนไซหาบอนไซนะครับผมก็ไปแงะต้นเล็กมานะครับผมก็ไปแกะแงะต้นเล็กมาก็มาลองทำดูน่าจะสวยอยู่นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสรุปคลิปนี้ก็คือประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนะครับการหาไม้เริ่มต้นในการทำบอนไซนะครับในเชิงงานอดิเรกและการประหยัดสุดๆเลยคือ1การเพาะเมล็ดข้อ2การชำ3การตอน4การขุดต่อนะครับเนี่ยประหยัดสุดแล้วหาด้วยตัวเองนะครับจะประหยัดส่วนที่นี้ถ้าเราต้องการที่จะอยากชมความสวยของไม้ที่เขาจบแล้วทำไงไปเลยครับไปที่ร้านบอนไซนะครับซื้อมาเป็นตัวอย่างนะครับมาดูไม้จบเป็นอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะไม้เริ่มต้นไประยะหนึ่งแล้วนะครับยอมควักตังที่แพงขึ้นนะฮะก็ไปครับแบบนั้นก็ได้ครับนะฮะรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่นิยมชมชอบในเรื่องของบอนไซก็เข้ามานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมว่ามันจะสนุกครับเรามีสังคมของบอนไ
แม้เราจะไม่ได้ไปร่วมงานสมาคมบอนไซนะครับระดับของบิ๊กประเทศนะฮะเราก็สามารถที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสไปดูงานบอนไซจัดในสถานที่ต่างๆจะรีวิวให้ดูครับคงช่วงปิดเทอมเนี่ยถ้ามีจัดนะครับส่งข่าวมาด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอสวัสดีครับ